ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอระหัสจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาวิเคราะห์ภาพรวมนะครับในส่วนของผมก็จะเป็น Technical Trading by ไอระหัสซึ่งจะมาทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับมาวิเคราะห์ภาพรวมมาตอบคำถามให้กับท่านนักลงทุนนะครับทุกท่านเพื่อนำคำถามไปต่อไปเป็นแนวคิดในการปรับปรุงพอร์ตตัวเองนะครับมาดูภาพรวมเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เรียนได้ทราบนะครับว่ากระแสฟันโฟไหลออกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับฝรั่งก็เริ่มขายแล้วเรามาดูนะครับหลังจากดันเดลต้ามาตลอดเพื่อพยุงดัชนีไว้นะครับสุดท้ายก็เริ่มไหลลงแล้วนะครับก็ไปไม่รอดภาพรวมตลาดเองเนี่ยก็จะเป็นรูปไอซ์แลนด์นะครับหรือ Excel Gap ที่ผมบอกว่าไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับรอบที่ผ่านมาก็พยายามประคองโดยหุ้นเดลต้านะครับสุดท้ายก็ไป เล่นกลุ่มโบรกเกอร์เล่นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยซึ่งมันเป็นสัญญาณของการจบรอบนะครับโดยสัญญาณที่ชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อค่าเงินบาทชูดไปเลยนะครับวันนี้ขึ้นไปถึงทะลุ 33.5 ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสะท้อนเมื่อเราใส่เส้น moving ไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาจบแนวโน้มแล้วนะครับเป็นสัญญาณซื้อดอลลาร์ด้วยนะเป็นสัญญาณขายบาทซื้อดอลลาร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ฝรั่งเองจำเป็นต้องขายหุ้นแล้วก็ไปซื้อดอลลาร์นะครับเพื่อ stop profit นะครับก็เป็นสัญญาณเชิงลบต่อตลาดเราชัดเจนนะครับของเราเองก็ตอนนี้ลงมาเท่าไหร่ก็ยังอยู่1682แนวรับเราตอนนี้อยู่1675นะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ย25วันถ้าหลุดลงไปนี่จะเป็นสัญญาณขายทันทีแต่ตอนนี้ยังไม่หลุดนะครับอาจจะงัดฝืนสู้อีกก็ได้แต่ก็ดูทรงแล้วมันไปเพราะใดหุ้นตัวเล็กตัวน้อยก็เริ่มหมดแรงกันแล้วนะครับโอ้ไทยพาณิชย์ค่อนข้างซีเรียสนะครับ103บาทนี่ห้ามหลุดเด็ดขาดเลยนะครับยังมี101อีกยังมี101.5นะครับก็โลของรอบแล้วเหมือนกันก็ทยอยซื้อได้นะครับแต่ถ้าหลุด100ต้องขัดรอดนะครับโอ้บ้านปูแต่แล้วก็บอกแล้วนะครับดูด12บาทเป็นสัญญาณขายแต่ก็ไม่คิดว่าจะลงเรื่อยๆอย่างนี้อาคุมโบรกเกอร์มาอีกแล้วนะครับฟินแลนเซียบวก 10% นี่ยอมเลิกนะครับสู้กันยังสู้กันอยู่นะครับ KGI
ยังยื้อไม่ยอมลงนะครับก็โอเคยังไม่หลุด1675ก็ยังพยายามจะเก็งกำไรกันนะครับขายคุณกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาเข้ากลุ่มโบรกเกอร์อีกแล้วนะครับKCE ปรับฐานมาตอบคำถามกันดีกว่านะครับสำหรับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับครับวันนี้ตอบคำถามท่านนักทุนนะครับคุณน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้อยคุณบันสวัสดีครับคุณน้อยถามตลาดจบรอบหรือยังกำลังจะจบนะครับกำลังจะจบแต่ยังพยายามจะยื้อไปเล่นกลุ่มโบรกเกอร์กันอีกแต่ก็ใกล้แล้วแหละตลาดยืนมาเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วนะครับคุณวันนี้สวัสดีค่ะแชร์แล้วนะคะขอบคุณครับฝากท่านอื่นด้วยนะครับฝากไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีกด Subscribe มั้ยเนี่ยนะครับแสนสิริกับ EA วันนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะวอลุ่มเยอะเกินไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วถ้าหลุด185ต้องสต็อปโปรฟิตเลยนะครับสต็อปลอสวันนี้วอลุ่มขายเยอะเกินไปหน่อยแล้วแป๊บเดียวเอง EA EA ยังไม่เป็นไรนะซีเรียสกว่าคุณแมนสวัสดีครับคุณชาญชัยถามทองคำชาญชัยบ้างว่ามานั่งเรียนกันอีกครั้งนะรู้สึกชอบเหลือเกินไอ้ยะจบแล้วครับก็เกือบถึงทาร์เก็ตนะครับนิดเดียวขาดไปนิดเดียวขึ้นไปหาย54สักเก็ตมัน1985ตอนมันเบรก 1,800 นะครับตรงนี้จบแล้วนะครับเข้าสู่แนวโน้มขาลงเต็มตัวแรงด้วยยังได้เยอะเลยก็ช็อตได้นะครับคุณวันนี้ถามมีแอดวานซ์มีแอดวานซ์201ควรทำยังไงตอนนี้เท่าไหร่ผมว่าขายก่อนเนี่ยขาดทุนนิดหน่อยนะครับเพราะตลาดเองก็ไม่ดีตลาดถ้ามันหลุดปุ๊บลงไปเนี่ยเราอาจจะได้ซื้อคืนแถวประมาณ1185 185เยอะเหมือนกันนะตรงนี้ขาดทุนนิดหน่อยเราไปซื้อคืนตรงนั้นน่ะก็เราก็จะเซฟต้นทุนลง
ใต้ถึง10กว่าบาทนะครับคุณชัยรักถาม KBank SCB ครับแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณครับวันหลังไม่แชร์ไม่ตอบให้ดีกว่าไหมขอดีๆไม่ยอมแชร์ให้อาจจะต้องอันนี้แซวเล่นนะครับแต่ทำจริง KBank ครับนะรับก็อยู่140นะครับตอนนี้ให้ตอนแรกมัน42ก็ยังไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าหลุด140ต้องคัดนะครับเพราะว่าจะลงได้ลึกมากตัวต้นเหตุนี่ทำให้ผมเปลี่ยนมองกันเนี่ยตัวนี้แหละก็คุณชาญชัยไปมองหาตัวช็อตนะครับถ้ามันหลุด140จะลงได้ถึง123เลยนะครับยาวเลยแต่อาจจะไม่หลุดก็ได้ไซมอนถามฮาน่าครับฮาน่าฮาน่าทรงก็สวยนะดาวรับอยู่แถว61 62นะครับมีสิทธิ์ทะลุ70ด้วยรอบนี้ถาม CRCCRC ก็ยังสวยนะครับอยู่แนวรับพอดีเลยนะครับแนวต้านก็อยู่ข้างบนนะ48ถาม CPN มันเป็นกองทุนไม่ใช่เหรอ REIT เป็นกองทุนนะครับก็อาจจะดูไม่เดี๋ยวรับก็อยู่แถว18บาทต้นๆนะครับAOT ไม่มีอะไรแล้วรับก็73นาต้าน76มันรับข่าวดีไปหมดแล้วแหละคุณชาญชัยใช่จริงๆแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณชาญชัยบรรลุไปอีกขั้นนึงนะการเล่นหุ้นเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราต้องสู้กับเจ้ามือเจ้าของอินไซเดอร์เทรดดิ้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่การเล่นทีเฟกเนี่ยตัวไม่มีใครเหนือใครนะครับฝีมือล้วนๆคุณเพชรรัตน์ถาม PTTEP ยังถืออีกเหรอเขาเลิกกันแล้ว64หลุดแนวรับแล้วนะครับ164ถ้ายืนตรง164ไม่ได้นี่ลงยาวเลยนะถัดไปก็149นะครับ JWD อันนี้ก็ไม่ค่อยดีมีสัญญาณเนกาทีฟนะครับถ้าหลุด20บาท70เนี่ยจะเป็นสัญญาณขายหนักมากนะครับระวังด้วยขึ้นมาเยอะมากด้วยนะครับขึ้นมาจาก10เท่าไหร่อ่ะ12บาทกว่าเองนะขึ้นมาเยอะมากโอเควันนี้น่าจะตอบคำถามครบถ้วนแล้วนะครับดูตลาดรวมอีกนิดนึงอ
ยังไงวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม่ใช่แค่ชวนอย่าเชื่อ